วัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวอรุณอมรินทร์นะครับข่าวเช้าอารมณ์ดีฮะวันนี้อังคารที่16เมษายนพุทธศักราช2562ครับแม้ว่าจะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะสนับสนุนโดยเครื่องดื่มเมาไม่มีแอลกอฮอล์ตราไฮนาเก้น 0.0 เพราะความสุขคือทุกอย่างเมืองไทยประกันชีวิต7นาฬิกา44นาทีนะฮะกลับมาที่กรุงเทพมหานครมีเหตุระทึกขวัญไม่สำหรับท่านผู้ชมอย่างเดียวนะฮะสำหรับพวกเราด้วยระทึกขวัญเกิดขึ้นมีหนุ่มคนหนึ่งเป็นวัยรุ่นนะฮะเพิ่งเล่นน้ำสงกรานต์กลับมากำลังจะกลับบ้านก็ข้ามสะพานลอยมือไปจับราวสะพานปรากฏว่าไฟดูดนะฮะไฟดูดเนี่ยขาลอยเหนือพื้นเลยนะฮะแล้วก็หมดสติตรงนั้นครับเกือบตายกับเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ฮะประมาณ3ทุ่ม21นาฬิกาสะพานลอยนี้เอาพิกัดชัดๆไปอยู่ใกล้ๆกับธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสุขสวัสดิ์เขตราชบุรณะกรุงเทพนี่แหละคนเฉียดตายก็คือนายชัยรัตน์จันสุโยอายุ19เองฮะบ้านเนี่ยอยู่ประชาอุทิศ32ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงนอนหมดสติอยู่